คลิปนี้จะมาแนะนำแนวทางสำหรับช่างในการปลด Gmail ของมือถือ Infinix Smart 6 HD นะที่เป็น MediaTek นะครับ10หมายเลขรุ่น X6512 ตัวนี้วิธีการปลดให้เราไปหมวดของ MediaTek นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือก eLAT FRP จากนั้นวิธีการปลดให้ปิดเครื่องให้สนิทนะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้ทั้ง2ปุ่มแล้วเสียบสายจากนั้นโปรแกรมจะทำการสั่งปลดให้พอผ่านแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนในคลิปเลยนะครับพอดีอันเนี้ยผมสั่งปลดผ่านแล้วผมก็เลยทำคลิปมาให้ดูเพราะว่ามือถือรุ่นนี้นะครับหลายท่านหาวิธีปลดไม่เจอเพราะว่าในโปรแกรมมันไม่มีรุ่นให้เลือกนะเราต้องปลดผ่านโหมด MediaTek นั่นเองนะครับตอนนี้ปลดผ่านนะของ CPU MediaTek นะเวอร์ชัน Android 11 X6512 นะครับเหมือนในภาพที่ผมถ่ายให้ดูตัวเนี้ยหลังจากเราทำเสร็จเราก็ทำการเซตค่าเครื่องใหม่ทีนี้มาดูการเซตค่าเครื่องใหม่ครับพอดีตอนนี้ผมออนไลน์ให้ลูกค้านะนะครับผมก็เลยจับบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับเนี่ยเราก็ทำการเซตค่าเครื่องใหม่ไปเรื่อยๆได้เลยหลังจากทำเสร็จตัวไหนข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยกดข้ามไปเรื่อยๆจากนั้นมือถือมันก็จะเข้าสู่หน้าการใช้งานนะครับตอนนี้มือถือ Infinix เขาก็อัปเดตระบบความปลอดภัยขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนะครับหลายรุ่นจะยากนะตอนนี้นะครับถ้าไม่มีรุ่นในโปรแกรมก็ลองแก้ลองปลดผ่านโหมดที่ผมแนะนำลองดูนะครับปลดผ่านโหมด MediaTek เอาลองดูแต่ถ้าเป็น CPU Spectrum เนี่ยจะง่ายนะครับโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ